ก็สวัสดีเพื่อนทั้ง DIY หล่อและเครื่องเสียงนะครับสำหรับวันนี้นะเราจะมาดูมันจะมาเช็ควงจรภาคโทนคอนโทรลกันนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับผมได้ทำการถอด IC ออฟแอมป์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้ไขควงงัดออกมาเบาๆนะครับเมื่อมาดู data sheet เนี่ยก็จะมี IC ทั้งหมด8ขานะครับวิธีการนับขาก็อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็หันไปให้ถูกทิศทางกับขาของ IC ใน data sheet นะเขาบอกว่า IC ตัวเนี้ยไฟเลี้ยงนะครับอยู่นี่นะครับไฟเลี้ยงบวกลบ3ถึงบวกลบ20นะครับผมได้ทำการจ่ายไฟให้เรียบร้อยแล้วถอด IC ออกนะถอดหลอดออกทีนี้ผมจะลองวัดไฟดูว่าไฟตรง IC of amp เนี่ยมันใช้ทั้งหมดกี่โวลต์นะครับเพื่อจะได้ดูว่าเราจะโมตรงไหนต่อได้อีกเพราะว่ามันไม่มีวงจรให้มานะเพื่อนนะจ่ายไฟเข้าไปนะครับแล้วก็ลองไล่วัดที่จริงมันคือขา8นู่นนะครับอันนี้ขา1 6 4 5ก็ตรงนะครับไฟขา8นะไฟ B บวก 11.40 โวลต์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น 11.40 โวลต์เป็นไฟเลี้ยงออฟแอมป์นะครับคิดว่าน่าจะผ่านนะครับ7812ตัวนี้มานะครับเนี่ย IC 7812เดี๋ยวลองมาลองดูกันครับว่าจริงไหมเป็นทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะ IC ไฟเข้า12 9ไฟออก 11.40 นะครับวิ่งมานี่ผ่าน C ตัวที่1 C ตัวที่2 C ตัวที่3นะครับอันนี้เป็น C input นะครับ C เข้านี่เข้า7812ออกมาผ่าน C ทั้ง3ตัวนี้เป็น C ภาคจ่ายไฟหมดเลยนะครับ1 2 3 4 4ตัวนะครับเป็น C ภาคจ่ายไฟหมดเลยนะเป็น C ภาคจ่ายไฟนั่นแสดงว่าตัวไหนครับที่จ่ายให้ Op Amp ขา8ขา8อยู่นี่หึเรียนแล้วอ๋อขา8อยู่นู่นครับนู่นขา8อยู่นี่มันมองไม่เห็นนะเพื่อนนะนี่ครับ C ใจให้อ่ะมาก่อนนี่ครับ C ที่จ่ายไฟให้กับแม่นะผมมาไว้สีที่จ่ายไฟให้กับออฟแอมป์นะเพื่อนๆนะ2ตัวนี้สี2ตัวนี้จะเป็น4 input นะครับ4 input นะค่าเท่าไหร่เนี่ย10ไมโครน่าจะเป็น4ที่ต่อออกจากวอลลุ่มมานะครับลองดูนะเดี๋ยวลองวัดไฟดูสักครู่ปิดin out c output ครับ c input output ที่ออกจากวอลลุ่มมาแล้วก็ไปเข้าสัญญาณเสียงเนี่ย
ไปเข้าออฟแอมป์นะครับสัญญาณเสียงไปเข้าออฟแอมป์ทีเนี้ยพวกนี้มันเป็นชิปเป็น RC แบบชิปนะครับเราโมไม่ได้นั่นเพื่อนนะโมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเล็กเกินไปนะครับบัตรกีไม่ได้ครับที่ผมจะต้องทำการเปลี่ยนก็คือว่าเนี่ยครับเป็น C พาร์คเก็บไฟเนาะเป็น C พาร์คเก็บไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำการเปลี่ยนออฟแอมป์ซะนะครับนะเดี๋ยวเปลี่ยน C พาร์คเก็บไฟให้มันเสถียรมากขึ้นก่อนนะครับเป็น100ไมโครนะผมน่าจะพอมีอยู่นะครับก่อนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดีกว่านะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะครับ ตำแหน่ง2ตัวนี้นะครับถ้าใครไม่กลัวเปลืองนะครับก็เปลี่ยนได้อีกนะครับเปลี่ยนให้หมดเลยมันคือ4พักฉายไฟนะแต่ผมจะเปลี่ยนแค่2ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจ่ายให้เป็น C ตัวสุดท้ายที่จ่ายให้ FM โดยตรงนะครับเปลี่ยนนะครับผมได้ทำการถอดออกมาแล้วนะครับ2ตัวนะ C เป็นแล้ว FM นะครับทีนี้เพื่อนๆสงสัยใช่ไหมว่า C ที่ให้มาเนี่ยมันตรงไหมนะครับ2ตัวแล้วก็มาลองวัดไฟครับเพื่อนไม่ใช่วัดไฟหรอกวัดค่ามาดูมิเตอร์ตัวนี้มันสามารถวัดไฟได้นะครับเอ้ยไม่ใช่วัดไฟวัด C นะครับวัดค่าความจุอันเพื่อนดูนะว่าตรงไหมตึ๊บ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 ขออ่านค่าก่อนมันเกินมานิดหน่อยนะครับได้อยู่นะ121ไมโครนะ121ไมโครสเปคบอกว่า100ไมโครนะครับดูมาร้อยสิบแปดโอเคเดี๋ยวมาลองดูว่าตัวที่เราจะเปลี่ยนใส่เนี่ยมาลองวัดค่าดูโหนี่ใช้ไปใช้มาจะหมดแล้วครับเนี่ย100ไมโครผมนะครับตัวนี้เป็นนิชคอนนะครับของญี่ปุ่นนะของแท้นะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนเมื่อกี้ตัวนั้นได้118กับ120นะลองตัวนี้ดีว่าได้ประมาณเท่าไหร่หรือเป็นที่มิเตอร์ผมก็ไม่รู้นะครับมาลองดูกันโอ้โหร้อยเป๊ะสุดยอดนะครับนะแบรนด์นี้ต้องยกให้เขาเลยนะครับความเที่ยงตรงนะ2ตัวได้เท่ากันป่ะร้อยเป๊ะนะครับนะไม่ต้องแปลกใจเลยนะว่าทำไมผมถึงเปลี่ยน2ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นภาคเก็บไฟให้ออฟแอมป์ไงเพิ่ง IC ออฟแอมป์พวกเนี้ยมันก็ต้องการไฟที่มีความเสถียรนะมีความเสถียรนะครับเสียงมันจะไม่สวิงนะเพื่อนนะโอเคครับโอเคครับแล้วก็ทำการใส่มันเข้าไปนะคือผมจะจบแล้วแหละเพราะว่ามันมีให้โมเยอะเกินไปนะเพื่อน นะเดี๋ยวเพื่อนจะเบื่อกันซะก่อนนะครับใส่ได้ไหมเนี่ยโยกขาหน่อยนะครับให้มันหลบประมาณนี้นะครับให้มันหลบขาออกแอมนะให้ถูกขั้วนะครับผิดขั้วมาระเบิดไม่รู้ด้วยนะครับดูขั้วลบนะอยู่นี่นะที่มีเสียบแผ่นเนี่ยลบตัวนี้ยัดลงไปได้เลยอ
สำหรับใครที่ใช้พวกรุ่นอื่นก็สามารถทำตามได้นะผมว่ามันคล้ายๆกันแหละพวกเนี้ยป้อนตะกั่วเข้าไปโอเคครับนะ เราก็ทำการเปลี่ยนสีภาคแต่ไฟเป็นที่เรียบร้อยจะได้ประหยัดครับไม่ต้องเปลี่ยนหมดครับจะได้ประหยัดนะตัดขาหันลงนะครับกระเด็นเข้าตานะโอเคครับโอเคครับผมจะยังไม่จบนะผมจะต่อ C bypass ให้มันนะครับเพื่อให้มันเสถียรยิ่งขึ้นนะครับเราก็ต่อ C ceramic ค่า 0.1 เนี่ยผมใช้ 0.1 100 โวลต์นะครับผมมีอยู่เราก็จะทำการบัดกีลงไปค่อมที่ C ตัวที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับมาเรียดนี่ครับเปลี่ยน C 2ตัวนี้นะถ้าใครมีอุปกรณ์ก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้2ตัวนี้อีกนะครับนี่มันเป็น C เป็นทางผ่านเสียงนะครับแต่ผมไม่มี10ไมโครดิมีไหมนะเปลี่ยนซะดีไหมนะครับแล้วก็ทำการค่อมด้วยซีเซรามิกข้างล่างนะครับเพื่อบายพาสสัญญาณรบกวนสัญญาณพวกเสี้ยนต่างๆที่มากับคาปาซิเตอร์เนี่ยลงกาวอีกทีหนึ่งโอ้นะครับมั่นใจ2ชั้นนะครับโอเคครับภาคออมแอมนะผมมีอยู่ตัวนึงเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันจะผมไม่มีครับไปหามาแล้วไม่มีนะมันเป็นแต่ตัวใหญ่ใส่ไม่ได้โอเคก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนนะนะครับเราจัดการกับภาคเกียร์ไฟมาเรียบร้อยนะครับของออฟแอมป์นะทีนี้เราก็เปลี่ยนออฟแอมป์นะครับออฟแอมป์ตัวนึงก็ถ้าของแท้ก็ร้อยเกือบร้อยเหมือนกันนะครับเนี่ยสองตัวก็200นะครับนะก็เปลี่ยนได้ก็ดีนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโครงสร้างข้างในเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนไม่ต้องของแพงมากครับเอาพวกของ NXP ของพวกมาของมาเลเซียอะไรพวกนี้ก็ได้ครับขอแต่ให้เป็นของแท้นะเพื่อนๆ Duo of M นะหาเบอร์แทนได้หมดนะครับ741เสียบได้นะครับนะเป็นดูอ้อไปเหมือนกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆเรามาทำความสะอาดปิ้นแล้วก็จบนะครับผมจะทำความสะอาดใต้ปิ้นก่อนนะครับผมจะใช้ทินเนอร์นะเพื่อนๆต้องอุดจมูกนะครับทินเนอร์นะจัดการกับมัน
ไงต่อไม่ถึงโอเคนะ